วันนี้ค่ะได้หมักส้มโอเฮียวน้อยส้มโอน้อยมากินค่ะทุกคนก็จะกินกับอันนี้แหละกินกับใครก็จะชอบกินกับรสดีนะคะบางคนก็ชอบกินกับน้ำพริกน้ำปลานะคะแต่ว่าข่อยมากินแบบนี้นะคะแดงนวลแดงดีดีค่ะทุกคนหมดก่อนเอามาน่ะหวานหวานไม่รู้ว่านี่จะหวานหรือเปล่าหวานเท่าเก่าค่ะหวานประจำรสดีก็ได้ก็คือหวานดีแท้มันเหี่ยวคำว่าเหี่ยวเป็นกระบอกถิ่มเนาะแต่ถ้ามีบอกขาบอกโอ้น้อยแบบเสียตัวนี้ได้นอนจะโอ้ใหญ่ค่ะเขาก็มาคุยกันทักทายกันคือเก่านะคะก่อนอื่นขอต้องขอกราบขอบคุณ FC ทุกคนนะคะที่ขอมารับชมคลิปในช่องของมาดามบ้านนอกแล้วก็เขียนคอมเมนต์ส่งกำลังใจส่งพลังบวกมาให้มาดามันนอกสู่ชีวิตในต่างแดนนะคะทุกคนเป็นยังไงคะสบายดีกันหรือเปล่าขอยคิดว่าทุกคนนะคงจะเบิ่งข่าวแผ่นดินไหวอยู่ประเทศตุรกีกับประเทศซีเรียอยู่นะคะคิดว่าทุกคนนะก็คงจะมีอาการเศร้าเพื่อยังข่อยนะคะข่อยเบิ่งแล้วข่อยก็เศร้านะคะทุกคนรู้สึกว่าเป็นอย่างในโลกนี้จังค่อยมีถึงแต่เรื่องราวที่วิปโยคแบบนี้แท้นะคะค่ะอันนั้นก็เป็นภัยธรรมชาตินะคะที่เราบ่สามารถควบคุมได้นะคะทุกคนอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดนะคะค่ะมื้อนี้เฮาก็มาเว้าต่อจากคลิปเมื่อวานนี้นะคะเมื่อวานนี้ข่อยก็เว้าเรื่องว่าเป็นอย่างข่อยยังบ่ทันได้ไปเฮ็ดสัญญาซื้อขายที่ธนาคารกับพญายฝรั่งให้ทุกคนฟังนะคะว่าข่อยน่ะยังบ่ทันได้พร้อมยังบ่มีเงินที่จะไปเริ่มต้นไปจ่ายค่าประกันหรือไปทํานิตินัยนิติกรรมกับทางธนาคารเกี่ยวกับการทําสัญญาซื้อขายนะคะค่ะก็ขอขอบคุณ FC ทุกคนนะคะที่เข้ามาเขียนคอมเมนต์แล้วก็แนะนำว่าถ้าเหตุการณ์ซื้อขายก็ให้ไปจดทะเบียนสมรสหรือให้พ่อใหญ่ฝรั่งเขียนพินัยกรรมไว้ซะอย่างสินะคะขอต้องขอขอบคุณทุกคนนะคะที่เป็นห้องเป็นใยมาดามบ้านนอกนะคะเรื่องนี้ข่อยก็ได้เว้ากับพ่อใหญ่ฝรั่งไว้คือกันนะคะแล้วก็แล้วแต่ข่อยนะคะทุกคนแล้วก็มี FC อีกท่านนึงนะคะที่บอกว่าคือบอกไปปรึกษาทนายให้ทนายมาเฮ็ดอย่างสินะคะกับการปรึกษาทนายกับต้องทําคือกันล่ะค่ะทุกคนแต่ว่าตอนนี้ก็คือว่าล่ะค่ะก็ยังบ่มีเงินเพราะว่าค่าทนายอยู่นี่นะเขาคิดชั่วโมงละ 1,000 นะคะถ้าเป็นบ้านเฮากับชั่วโมงละ 3,000 นะคะทุกคนถ้าเป็นเงินบ้านเฮานะคะอันนี้ก็ต้องวางแผนคือกันนะคะว่าจะเฮ็ดหยังก็ต้องมีเงินนะคะจะเฮ็ดจะทําอันใดก็ต้องเบิ่งเงินในกระเป๋านะคะตอนนี้แต่ว่าข่อยก็คุยกับพญายอยู่นะคะว่าก็บ่อยากคิดมากนะคะเรื่องบ้านก็หลายๆคนก็คงจะเข้าใจข่อยนะคะบางคนก็บอกว่าอันใดสิเป็นของเฮามันก็ต้องเป็นของเฮาวันหนึ่งค่ําอันใดคันบ่แม่นมันก็บ่แม่นจังซี่นะคะทุกคนบางเทื่อน่ะถ้าเฮามองไปอาจจะบ้านหลังนี้อาจจะบ่แม่นของข่อยก็ได้จังซี่นะคะทุกคนเพราะว่า
แต่ละครั้งนะก็จะมีอุปสรรคนะคะคันบอกเรื่องบ้านย่ำใดก็จะมีอุปสรรคทุกครั้งเลยนะคะทุกคนเคยสังเกตเบื้องนะคะนั่นล่ะแต่ว่าทางนี้ทางนั้นค่อยการบ่เร่งรีบนะคะบ่แบบว่าบ่เฮ็ดให้บ่กดดันพ่อใหญ่ฝรั่งนะคะก็แล้วแต่เรานะคะค่อยก็จะบ่เว้าเรื่องนี้ไปหลายปกติแล้วใครก็บ่เคยเว้านะคะมีแต่เราเป็นคนเว้ากับข่อยเองนะคะตอนที่ก่อนเราจะไปบ้านลูกชายแล้วก็เป็นคนส่งอีเมลไปหาธนาคารเองนะคะนั่นล่ะค่อยก็บ่ได้ไปเร่งรีบอีหยังเราจักเทื่อนะคะแล้วแต่เราค่อยก็บอกอยู่แล้วว่าค่อยมาอยู่นี่ก็อยากที่จะอาศัยบ้านอยู่เพื่อจะได้ทํางานนะคะแต่ถ้าเราให้ค่อยอีหลีค่อยก็เอานะคะทุกคนมันได้เสียงกันแค่สักฝาคือดังเมื่อวานนี่ขึ้นเงียบดีแท้เดี๋ยวก็ไปเบิ่งแค่สักฝาก่อนค่ะทุกคนต่อไปค่อยก็จะเบาๆเรื่องบ้านหรอกค่ะทุกคนเมื่อใดที่เฮ็ดอีหยังเรียบร้อยแล้วค่อยจังค่อยสิเอามาอัปเดตจังค่อยสิมาเฝ้าทุกคนฟังหรอกค่ะเพราะว่าบ่อยากให้FC น่ะหลายท่านนะของใจนะคะแล้วก็ต่อว่าค่อยนะคะว่าเหตุการณ์ยังบ่เกิดขึ้นยังเอามาเว้าให้ฟังอยู่อีหยังซี่นะคะต้องเฮ็ดให้เรียบร้อยซะก่อนประสบผลสําเร็จซะก่อนจังค่อยเอามาเว้าอีหยังซี่นะคะค่อยก็เลยอยากที่จะบอกนะคะอีกครั้งนะคะเมื่อวานค่อยก็บอกไปแล้วล่ะค่ะว่าค่อยเว้าในสถานการณ์ปัจจุบันณมื้อนี้ล่ะค่ะว่ามื้อนี้เกิดอีหยังขึ้นจังซี่นะคะค่อยก็เลยเอามาเว้าให้ฟังซื่อๆนะคะค่อยก็บ่รู้นะคะว่ามื้ออื่นมื้อหื้อจะเกิดอีหยังขึ้นนะคะเพราะว่าทุกมื้อทุกวันน่ะก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอยู่เสมอนะคะทุกคนอันนี้ค่อยก็ต้องขอโทษขออภัย FC ด้วยนะคะที่บางคนน่ะอาจจะผิดบางอาจจะบ่ชอบในการเล่าเรื่องของข่อยการนําเสนอเรื่องราวประจําวันของข่อยนะคะค่ะอันนี้ค่อยก็กราบขอโทษขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะมื้อนี้ก็สิอัปเดตอาการป่วยของพ่อใหญ่ฝรั่งมื้อนี้แล้วดีขึ้นมากเลยล่ะค่ะแล้วก็บ่ได้เข้าห้องน้ําจักเทื่อเลยค่ะมื้อนี้ก็ถือว่าดีนะคะค่อยก็บอกแล้วกินน่ะนี่ล่ะแล้วกินน้ําโคกนี่ล่ะค่ะทุกคนน้ําโคกแล้วก็กินกล้วยนะคะค่อยก็เอากล้วยมาให้เรากินแล้วว่ามื้อนี้น่ะบ่ได้เข้าห้องน้ําจักเทื่อนะคะคิดว่ามื้ออื่นก็จะคงเป็นปกติเข้าห้องน้ําปกตินะคะแล้วทายเข้าห้องน้ําอยู่3มื้อเต็มๆเลยค่ะแบบว่าจนว่าน่าตกใจนะคะทุกคนโทรไปหาหมอหมอก็บอกว่าให้กินตะเกลือแร่นะคะนั่นล่ะค่ะแล้วก็เลยร่างกายแล้วก็เลยอ่อนเพลียนะคะแล้วก็เลยทรงผอมลงหลายเติบแต่ก็กินค่อยก็ให้กินข้าวสวยนะคะบางมื้อก็กินต้มมันฝรั่งนะคะโดยที่บ่กินกับกับเลยนะคะตอนนี้น่ะแล้วมื้อนี้แล้วดีขึ้นแล้วก็เลยกินแซนด์วิชนะคะทุกคนนี่ล่ะค่ะผู้เฒ่าก็จะร่างกายก็จะมีได้รับเสื้อโรคไว้นะคะเพราะว่าร่างกายอ่อนแอนะคะค่ะทุกคนคะมื้อนี้ก็สิขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะมื้อนี้ก็มาพูดคุยทักทายทุกคนก่อนนอนนะคะตอนนี้ก็จะเข้า20:00แล้วนะคะทุกคนขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญอย่าเจ็บอย่าจนนะคะคุณพระคุณเจ้ารักษาเทวดาคุ้มครองทุกคนนะคะเอาไว้เจอกันคลิปต่อไปค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้มาดามบ้านนอกด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ